วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอช่วงโมงที่2ของพบหมอรามาค่ะอยู่กับบีมวรานิจจิราโรจเจริญและอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมโทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่023547104และ023547105นะคะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอทั้ง2ท่านได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook ของรามา Channel ฝากคำถามแล้วก็รับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์โซค่ะก็โรคที่จะมาขายของวันนี้นะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะคะก็คือโรคทั่วไปเช่นเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคตับโรคไตรวมถึงการไปเช็คอัพสุขภาพมาผลตรวจไม่แน่ใจผิดปกติไหมต้องทำยังไงรวมถึงการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้วัคซีนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของในเด็กอีกต่อไปนะเรามีวัคซีนหลายตัวเลยที่จริงๆแล้วผู้ใหญ่มีความจำเป็นหรือแนะนำให้ฉีดนะบางคนก็ยังกล้ากลัวฉีดดีไหมไม่ฉีดดีไหมก็สามารถสอบถามได้ในเรื่องของวัคซีนนะคะปรึกษาอาจารย์โสได้เลยนะคะอาจารย์เฉลิมพงษ์คะทางด้านสาขาวิชาศัลยกรรมตกแต่งอันนี้คือในเรื่องของสวยงามใช่ไหมคะทั้งสองอย่างนะฮะทั้งศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็ด้านเสริมสวยกับเสริมสร้างเสริมสวยก็คือเรื่องสวยงามนะครับทำตาทำจมูกดึงไขดูดไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสริมสร้างก็ได้หมดเลยแผลปงแผลเป็นไฟไหม้น้ำร้อนรั่วหรือว่าปากแหว่งแผลนบวชหรือจะถามด้านศัลยกรรมทั่วไปก็ได้นะฮะผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเรื่องของไส้ติ่งไส้แตกไส้ตันริดสีดวงผ่าตัดซวงอกที่ต้องใช้มีดผ่าตัดอันนี้ก็ถามปรึกษาอาจารย์เฉลิมพงษ์ได้เลยนะคะวันนี้สายของเราต้องแน่นมากๆนะคะสายแรกมารออยู่แล้วนะคะจากคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเบนสอบถามเรื่องอะไรคะเรื่องเครียดแล้วแบบว่าเส้นสามคอมันตึงนะครับเส้นที่หลังตรงบริเวณหลังคอเหรอคะด้านหลังใช่ไหมคะต้นคอใช่ไหมคะครับค่ะเวลาเครียดเส้นก็จะตึงบริเวณต้นคอครับค่ะเป็นมานานหรือยังคะกลืนลำบากด้วยครับอ๋อหมายถึงว่าเรากลืนอาหารลำบากครับครับเป็นมานานหรือยังคะเพิ่งจะเป็นครับเพิ่งจะเป็นได้ประมาณอาทิตย์นึงครับค่ะ1อาทิตย์แล้วคุณเบนอายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษครับอายุ21ครับ21ปีมีอาการคือกลืนลำบากแล้วก็เส้นหลังคอตึงใช่มั้ยครับเส้นหลังคอนี่คือด้านนอกใช่มั้ยฮะด้านนอกที่คอไม่ใช่ในลำคอใช่มั้ยครับครับแบบเป็นแบบเป็นคล้ายๆว่าต่อมมันมีตรงเนี้ยครับแต่ว่ามันไม่โตเท่าไหร่แต่ว่ามันกลางคือแล้วคือลำบากครับหลักๆคือกลืนลำบากใช่มั้ยครับครับคือลำบากนี่เพิ่งเป็นมา1สัปดาห์เองใช่ไหมครับครับแนะนำว่าน่าจะต้องมาตรวจดูนะครับเพราะว่าคือลำบากมันมีหลายสาเหตุนะฮะอาจจะแค่ถ้าตามอายุ21ปีก็อาจจะแค่เจ็บคอหรือว่าคออักเสบหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของหลอดลมอักเสบพวกนี้นะครับไม่เคยมีอาการเรื่องของทานอาหารแล้วมีอะไรเศษอะไรติดคอก้างปลาติดคอนี่ไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยครับไม่ได้มีไข้ไม่ได้ไข้สูงตัวร้อนอะไรไม่มีใช่ไหมครับครับกลืนลำบากนี่กลืนเป็นทุกมือไหมครับมันก็เป็นเฉพาะเวลาตอนที่เย็นๆครับตอนเย็นๆใช่ไหมครับแล้วตอนเช้าไม่เป็นครับกลืนลำบากนี่มาไม่เป็นไรครับอ๋อตื่นมาไม่เป็นไรแล้วกลืนลำบากนี่มีเรื่องของทานอะไรกลืนอะไรลำบากครับหมายว่ากลืนน้ำลำบากหรือว่ากลืนอาหารข้าวลำบากคืออาหารลำบากแต่ยังทานน้ำได้ใช่ไหมครับครับไม่เป็นไรครับน้ำไม่เป็นไรของเหลวไม่เป็นไรเลยครับครับผมน่าจะลองมาตรวจดูนะครับให้คุณหมอทั่วไปหรือคุณหมอหูคอจมูกก็ได้นะครับมาตรวจท่านก็จะส่องดูในลำคอดูนะครับเบื้องต้นว่าลิ้นหลังโคนลิ้นหรือว่าต่อมทอนซิลที่เขาเรียกกันนะฮะต่อมข้างคอด้านในหรือว่าคอด้านในกระฟุ้งแก้มหรือว่าเรื่องของเพดานอ่อนต่างๆนะครับว่ามีการอักเสบไหมมาตรวจกับคุณหมอหูคอจมูกก็จะตรงกว่านะครับว่าคุณหมอท่านจะส่องกล้องส่องกระจกดูด้านหลังคอได้ชัดเจนกว่านะครับมีอาการอื่นเช่นมีหนังตาตกหรือว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยไหมคะหรือมีแต่เรื่องของการกลืนรู้สึกตึงคอมีกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อด้วยครับแต่มันอ่อนแรงเช่นยกไม่ขึ้นหรือมีหนังตาตกอะไรมีไหมคะหนังตาไม่โตครับแต่ว่า
ันอ่อนกำลังไม่ค่อยมีอ่ะเพราะงั้นที่ต้องดูอันนี้คือถ้ารู้สึกว่าที่อาจารย์เฉลิมพงศ์พยายามซักคือเหมือนเป็นช่วงเย็นเอกลืนลำบากก็เป็นช่วงเย็นหรือว่ามีอ่อนแรงด้วยมันจะมีโรคทางกล้ามเนื้อเย็นนะครับค่ะมีโรคทางระบบประสาทบางโรคหรือโรคทางกล้ามเนื้อบางโรคที่มาเรียกคือลำบากก็ได้เพราะนั้นก็คือแนะนำว่าอย่างที่อาจารย์ว่าคือควรจะมาตรวจให้ละเอียดว่ามันเป็นโรคของแค่หลอดอาหารธรรมดาเรื่องของการกลืนเป็นของคุณหมอคุณคอจมูกหรือเป็นเรื่องของทางอายุรกรรมเช่นเป็นโรคทางระบบประสาทบางอย่างไหมที่มาด้วยอาการกลืนลำบากด้วยเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าน่าจะต้องมาตรวจแล้วก็จริงแล้วอายุค่อนข้างน้อยน่าต้องมาตรวจละเอียดทีนึงว่าเป็นโรคทางไหนแน่นะคะค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้อายุยังไม่เยอะเลย21เองคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์จริงๆเราก็ขึ้นกับโรคมีโรคอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่โรคที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นเรื่องของโรคที่มันมีให้แบบสารสื่อประสาทบางอย่างของกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานผิดปกติไปทำให้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงโดยเฉพาะเงี้ยค่ะประวัติมันจะเป็นตอนเย็นๆค่ะนะคะมันก็คือตอนแรกเห็นที่ให้มาเอ๊ะเหมือนชอบเป็นตอนเย็นก็เลยคิดถึงเอ๊ะเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็เลยนอกจากโรคที่อาจารย์พยายามซักเรื่องของคอจมูกเรื่องของหลอดอาหารเรื่องอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทต้องมาดูด้วยซึ่งจะอายุ21ก็สามารถจะเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาหาคุณหมอเลยแล้วก็มาทราบสาเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะสายต่อไปของเรารออยู่นะคะคุณพงษ์ชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณหมอคนสวยและคุณบีมนะครับค่ะผมก็คือคำถามนี้ที่สงสัยคนเดิมครับค่ะครับวันนี้มีคำถามอะไรคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานจะถามนิดนึงได้ไหมว่าผมอยู่ในโซนไหนค่ะผมอยู่ในโซนของผมไปวันที่5นะครับวันเสาร์แล้ววันสุดท้ายคือวันที่6ไปเยี่ยมที่บูธได้คือบูธไอสปาบาร์รูมนะฮะนี่ผมจะเป็นคอนซัลท์ในการสเก็ตให้ลูกค้าในงานค่ะพวกอ่างจากุซี่ค่ะคุณพงษ์ชัยคะงั้นเดี๋ยวรบกวนนะคะส่งที่อยู่มาด้วยเดี๋ยวจะเก็บค่าโฆษณาตามส่งบิลตามไปที่บ้านนะคะเอาละค่ะอ่ะอีกหนึ่งสายนะคะจากคุณบุญเลิศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณบุญเลิศจะสอบถามเรื่องผ่าตัดเอ็นข้อเข่าครับค่ะผ่าตัดข้อเข่าครับคุณบุญเลิศอายุประมาณเท่าไหร่ครับ57ปีคุณเลิศมีอาการอะไรแล้วก็ไปผ่าตัดอะไรเหรอครับอ๋อพอดีไปเล่นกีฬาเสร็จแล้วเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะมันก็เกิดอาการอะไรบวมอะไรเนี่ยนะงอเข่างออะไรไม่ได้อยู่นานหลายเดือนน่ะครับไปหาให้หมอหมอบอกว่า2วันก็ไม่ได้ครับแล้วผมก็ทำไม่ได้สนใจคิดว่าไม่มีอะไรครับแล้วพอในทีนึงไปคลินิกคุณหมอก็บอกว่าเส้นเอ็นเข่าผมขาดสองเส้นครับตอนนี้ก็เดินปกตินะครับแต่วิ่งเนี่ยตอนวิ่งเนี่ยมันจะล้มอ่ะครับอยากจะถามว่าจะผ่าตัดได้ไหมครับอย่างเงี้ยครับคุณมูลเลอร์เป็นครับผมครับคุณมูลเลอร์ว่าไงกันนะครับอยากจะผ่าตัดได้ไหมเพื่อจะให้มันครบสมบูรณ์เนี่ยครับครับผมคุณมูลเลอร์อายุ57ปีใช่ไหมครับปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่ครับใช่ไหมครับแล้วก็เคย4ปีก่อนมีไปเล่นกีฬาแล้วหลังจากนั้นก็งอเข่าไม่ได้อยู่หลายวันครับใช่ไหมครับแล้วก็คุณหมอตรวจแล้วบอกว่าเอ็นไขว้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเอ็นไขว้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ็นไขว้หรืออะไรแต่เวลานี้ผมก็เดินปกตินะฮะคุณหมอครับคุณหมอที่เขาตรวจนี่เขาตรวจวินิจฉัยว่าเป็นเอ็นขาดเนี่ยเขาตรวจจากอะไรครับเอ็กซเรย์ MRI หรือว่าส่องกล้องครับเขาจับเท้าเข่าผมอ่ะแล้วเขาก็ขยับไปมาครับตรวจร่างกายนะครับตรวจร่างกายเป็นหลักนะครับครับนะครับครับผมก็แนะนำให้คุณเลิศเนี่ยไปหาหมอกระดูกนะครับหมอกระดูกเพราะว่าผ่าตัดได้ไม่ผ่าตัดได้ถามว่าผ่าตัดได้ไม่ผ่าตัดได้แน่ๆนะครับผ่าตัดให้ใกล้เคียงเดิมได้นะครับการผ่าตัดอาจจะเป็นแบบการผ่าตัดแบบส่องกล้องหรือการผ่าตัดแบบเปิดก็ได้นะครับแต่การผ่าตัดแบบส่องกล้องก็จะใช้เวลาพักฟื้นสั้นกว่าแล้วก็แผลน้อยกว่าก็น่าจะดีกว่าในแง่ของการพักฟื้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บของเอ็นนะครับซึ่งมักจะเป็นเอ็นไขว้เข่านะครับซึ่งจากขนาดนี้
คุณหมอสงสัยใช้คำว่าสงสัยดีกว่านะครับยังคงยังบอกไม่ได้หรอกนะฮะว่าเอ็นไข้เนี่ยมันขาด2เส้นจริงหรือไม่หรือขาดเส้นเดียวหรือแค่ยืดหรือแค่ฉีกขาดทั้งหมดหรือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่ารุนแรงขนาดที่จะต้องผ่าตัดไหมหรือว่าถ้าจะต้องผ่าตัดจะใช้การผ่าตัดแบบไหนนะครับต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอกระดูกนะฮะ หมอหัวเข่าเนี่ยท่านจะอาจจะส่งตรวจ MRI นะครับ MRI ก็คือเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือส่องกล้องตรวจเลยนะครับถ้าส่องกล้องตรวจอาจจะสามารถที่จะส่องกล้องตรวจแล้วถ้าเกิดว่าพบว่ามันมีการฉีกขาดก็สามารถที่จะเย็บซ่อมได้เลยนะครับเพราะเนี่ยการตรวจพิเศษอาจจะยังจำเป็นอยู่นะครับน่าจะเป็นอย่างที่คุณหมอท่านบอกนะฮะแต่ว่าคือเรื่องของเอ็นขาดแต่ว่าขาด2เส้นขาด1เส้นมันมี2เส้นนะครับจะขาด1หรือขาด2หรือจะขาด 50% ขาด 25% หรือขาด 100% อะไรอย่างนะครับต้องตรวจวินิจฉัยตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผ่าตัดได้ครับแนะนำให้คุณบุญเลิศไปหาหมอกระดูกครับหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญเรื่องเข่าครับหมอกระดูกเดี๋ยวนี้จะมีท่านจะเชี่ยวชาญคนละแบบนะครับบางท่านก็เชี่ยวชาญกระดูกสันหลังบางท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องของกระดูกสะโพกข้อเท้าหัวไหล่นะฮะหรือเข่าก็ต้องไปหาหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญเรื่องเข่าครับคุณบุญเลิศแล้วอยากจะถามเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไม่สามารถบอกได้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่า ค่าใช้จ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับเช่นขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลไหนขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลแม้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการ ผ่าตัดเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนแต่ว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเขาจะแจ้งค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับก่อนคือเขาตรวจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงวิธีไหนนอนโรงพยาบาลกี่วันพักฟื้นกี่วันที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลกี่วันที่บ้านกี่วันราคาค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เขาจะประเมินราคาก่อนผ่าตัดครับแล้วที่ไหนมีผ่าตัดมีโรงพยาบาลไหนมีบ้างครับเนี่ยคุณบุญเลิศอยู่โซนไหนของกรุงเทพหรือของประเทศไทยครับคุณบุญเลิศผมอยู่ลำปางใกล้เชียงใหม่เนี่ยลำปางใกล้เชียงใหม่เข้าสวนดอกได้เลยครับสวนดอกใช่ครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แน่นอนครับผมนะคะคุณบุญเลิศก็ไปที่คุณหมอเฉพาะทางกระดูกด้านเข่าครับนะคะก็จะตรงเลยนะคะนะคะครับค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโหส่วนใหญ่เนี่ยการผ่าตัดเข่าในผู้ที่แบบสูงอายุขึ้นมาเนี่ยก็จะหลายๆคนต้องผ่าเข่าหรือมีปัญหาเรื่องเข่าตลอดเลยนะคะใช่ครับคืออย่างส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุมักจะเป็นเรื่องของเข่าเสื่อมค่ะแต่คุณบุญเลิศนี่ไม่ใช่คุณบุญเลิศนี่เป็นคล้ายๆเป็นอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณบุญเลิศไม่ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายมากมายก็ดำเนินชีวิตได้เดินได้เดินเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าจะออกกำลังกายมากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องทำผ่าตัดหรือไม่ก็บางครั้งการที่เอ็นเข่าขาดเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เข่าเสื่อมเร็วขึ้นแต่57ปีนี่ก็ถือว่าก็ยังวัยยังไม่มากเกินไปนะครับยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะอีกหนึ่งสายรออยู่จากคุณบุญทันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญทันยังอยู่ไหมเอ่ยอาจจะรอสักพักนะคะไม่เป็นไรก็โทรศัพท์มาใหม่ได้เลยนะคะที่023547104และ023547105ค่ะหนึ่งสายรออยู่นะคะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพรสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะแข็งเสี่ยงมากเกินไปแล้วจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างคะทานแคลเซียมมากเกินไปอันนี้คือทานในลักษณะแบบไหนอะคะเป็นอาหารเสริมพวกอะไรเนี้ยอ๋อเป็นนมดื่มนมเป็นนมแบบไหนคะนมวัวแบบแคลเซียมทุกอย่างถ้าจริงๆแล้วถ้าแคลเซียมจริงที่อยู่ในอาหารนะคะคือกินยังไงก็ไม่เยอะเกินไปหรอกค่ะนะคะคือสามารถกินได้แล้วก็ที่อยู่ในนมเองมันก็มีไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเรามีเรื่องของระบบไตที่ดีสิ่งที่เกิดออกมามันก็จะขับออกได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแค่จากอาหารทั้งหลายเช่นจากนมจากแคลเซียมเช่นกุ้งเล็กหอยเล็กปลาเล็กอะไรพวกนี้ค่ะไม่เกินหรอกค่ะกินยังไงก็ไม่เกินนะคะกินได้เต็มที่เลยแต่ถ้ากินเป็นแบบเม็ดก็ต้องดูมิลลิกรัมที่กำหนดไว้ค่ะค่ะทานแคลเซียมมากเกินไปแล้วจะทำให้เป็นหมอกขึ้นหน้าคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่า
จุดที่ส่วนใหญ่ที่จะมากเกินไปเช่นพวกทานอาหารเสริมหรือเป็นแคปซูลหรือเป็นอะไรที่เป็นจำนวนมิลลิกรัมอันนั้นเราต้องเช็คว่ามิลลิกรัมแคลเซียมที่เราทานเนี่ยเป็นแคลเซียมประเภทไหนและมิลลิกรัมเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละอย่างจะมีมิลลิกรัมกำหนดของมันอยู่นะคะแต่ถ้าคุณพรทานจากนมวันละ3แก้วยังไงก็ไม่เกินค่ะเช่น3แก้วครึ่งลิตรยังไงก็ไม่เกินนะคะเพราะนั้นเพราะว่าแคลเซียมที่อยู่ในอาหารมันไม่ได้เยอะเพียงพอที่จะส่งผลเสียกับร่างกายได้นะคะเพราะนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นจากอาหารจากธรรมชาติจริงๆทานไปเถอะค่ะเราไม่กินเยอะเกินอยู่ละค่ะถ้าจะเป็นอาหารเสริมอัมพฤกษ์ที่หน้าเกิดจากสาเหตุอะไรจ้ะอัมพฤกษ์ที่หน้าเช่นปากเบี้ยวป่ะคะหรือว่าเป็นแบบหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคะเบี้ยวแต่ตอนนี้เขาเริ่มเขาก็ค่อนข้างหายแล้วไงเป็นแต่มุมปากป่ะคะใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่เราจะเคยได้ยินข่าวคือเช่นปากเบี้ยวอย่างเดียวหรือที่เรียกว่าเบลพาวซี่นะคะก็คือจะเป็นอาการของโรคเส้นประสาทอักเสบนะคะซึ่งจริงแล้วส่วนหนึ่งไม่ทราบสาเหตุส่วนหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางตัวเช่นไวรัสกลุ่มเริมนะไวรัสกลุ่มงูสวัดนี่เป็นต้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งแพทย์อาจจะรักษาให้ยาต้านไวรัสจนถึงให้ยาต้านการอักเสบเช่นยากลุ่มสเตียรอยด์นะคะบางคนก็จะดีขึ้นเองในเวลาเช่นบางคนใช้เวลาเป็นอาทิตย์บางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะดีขึ้นเองนะคะแต่ถ้ามีทั้งปากเบี้ยวด้วยหนังตาตกด้วยอันนี้จะเป็นโรคทางระบบประสาทและจะเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งจะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมถ้าเบี้ยวอย่างเดียวแต่ปากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือการเสพของเส้นประสาทแล้วก็ติดเชื้อไวรัสแล้วก็ส่วนหนึ่งไม่ทราบสาเหตุนะคะไม่เกี่ยวกับเส้นประสาทอ๋อไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะขอบคุณค่ะถ้าเกิดถามต่อกินแคลเซียมมากเกินไปแล้วถ่ายปัสสาวะจะไปตกตะกอนเป็นนิ่วไหมครับก็ต้องมีคนถามเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นขนาดนั้นไม่เกี่ยวกันแต่ว่าคนมันจะเป็นความเข้าใจผิดหมู่ครับหรือว่ากินแคลเซียมมากเกินไปแล้วก็เดี๋ยวไปตกตะกอนกลายเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแต่ถ้าเกิดว่าในอาหารอย่างที่อาจารย์สมบอกก็กินได้ตามสบายเลยยังไงก็ไม่น่าจะเกินอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมกังวลเพราะว่าอาจอย่างเงี้ยได้ยินมาเขาว่ามาว่ากินเยอะจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อย่างนี้ได้นะคะก็ปรึกษาอาจารย์หมอดีกว่านะคะจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องค่ะตอนนี้เรามีคำถามจากไมรามามาฝากกันเชิญชมค่ะชื่อไอค่ะ22ก็แบบว่าก็มีสงสัยว่าแบบว่าที่พวกไปสัญญกรรมนมอะไรพวกนี้ทำไมถึงแบบมันถึงแตกมันถึงเน่าอะไรพวกนี้เพราะอะไรอะคะแล้วแบบคนที่ทำมาอย่างเงี้ยเขาต้องดูแลตัวเองไงบ้างแบบไม่ให้เป็นอย่างนั้นเรื่องการดูแลหลังการทำเสริมหน้าอกเสริมหน้าอกนะคะทำยังไงไม่ให้แตกไม่ให้เน่าคะน่ากลัวจังเลยคือถ้าทำโดยมาตรฐานวิชาชีพนะครับก็คือแพทย์ที่เหมาะสมแล้วก็สถานพยาบาลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเน่าเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยนะครับเราเรียกว่าอาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันติดเชื้อได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสติดเชื้อก็ต่ำก็ถือว่าต่ำนะครับเหมือนกับเราที่คนไข้ที่ทำผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อสะโพกเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ยโอกาสติดเชื้อต่ำมากแม้ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะเน่าในที่นี้มักจะเป็นติดเชื้อแบบรุนแรงนะครับมักจะการทำที่ผิดมาตรฐานทั้งวิชาชีพแล้วก็สถานพยาบาลยกตัวอย่างเช่น1คนทำไม่ใช่หมอหรือเป็นหมอแต่ไม่ได้มีความชำนาญเรื่องของการผ่าตัด2ก็คือสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าห้องผ่าตัดจะเป็นห้องที่มีเชื้อโรคเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างต่ำเนื่องจากระบบระบายอากาศระบบแอร์คอนดิชันเครื่องไม้เครื่องมือทุกสิ่งอย่างตลอดจนอุปกรณ์วัสดุที่เสริมเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานนะครับขององค์การอาหารและยาด้วยทั้งตัวเต้านมเทียมตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทำตามมาตรฐานของห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับโอกาสติดเชื้อเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถามคำถามแรกคือทำยังไงไม่ให้เน่าก็เลือกหมอกับเลือกสถานประกอบการให้เป็นโรงพยาบาลสักนิดหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเป็นคลินิกที่จะมีห้องผ่าตัดที่เต็มรูปแบบเนี่ยน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับบางคลินิกก็พัฒนามีห้องผ่าตัดได้เหมือนกันนะครับส่วนที่จะไม่ให้แตกการแตกนี่น่าแปลกใจว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะแตกประมาณคือ 2-4% อะไรอย่างนี้นะฮะน้อยเหมือนเลือกไซส์ใหญ่ไปไหมคะ เลือกไซส์ไม่เหมาะมันเลยแบบใหญ่เกินตัวเกินผิวของเราส่วนใหญ่ถุงเต้านมเนี่ยนะฮะมันไม่แตกง่ายเอาไปทุ่มกับพื้นนี่ไม่แตกใช่ไหมคะมันไม่แตกที่มันจะแตกเพราะมันจะต้องโดนทิ่มจากของแหลม
นะฮะมันทุ่มกับพื้นนี่ไม่แตกเพราะเนี่ยไซส์ใหญ่โดนชกนี่แตกไหมคะโดนชกไม่แตกไม่แตกอีกนะคะตบแล้วตบอีกเนี่ยไม่แตกไม่แตกนะฮะเนี่ยถ้าจะโดนก็คือโดนแหลมของแหลมใช่ไหมของแหลมเนี่ยที่อันตรายก็คือหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอาจจะมีเรื่องของเนื้องอกเต้านมที่จะต้องใช้เข็มเจาะถ้าเกิดว่ามีถุงน้ำเกลือหรือถุงเต้านมถุงเจลเนี่ยอยู่ในร่างกายต้องบอกคุณหมอเขาก็จะจิ้มผ่านอัลตราซาวด์ไกด์นะครับไกด์ทางอัลตราซาวด์โอกาสที่จะไปโดนถุงแตกก็น้อยมากมีอีกกรณีนึงฮะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีพังผืดที่เป็นแคลเซียมอีกแล้วแต่ไม่ใช่แคลเซียมที่รับประทานพอพังผืดที่เกิดขึ้นมันเป็นแคลเซียมมันมีจุดแหลมๆจุดนิดแข็งหน่อยแข็งหน่อยมันก็จะอาจจะทิ่มนานๆนานๆนานๆก็อาจจะรั่วมานิดหน่อยอ๋อรั่วมาไม่ใช่แบบแตกพุใช่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีการพัฒนาการของถุงเต้านมเทียมเนี่ยแตกนิดหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรคืออาการก็ไม่เห็นบางทีแตกนิดหน่อยไม่รู้ว่าแตกงั้นจึงแนะนำว่าต้องทำแมมโมแกรมหรือ MRI เป็นระยะสำหรับคนที่เสริมนะครับเพราะว่าเสริมต้องทำแมมโมแกรมด้วยอาจารย์แมมโมแกรมทุกปีนี่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วที่มันหนีบนี่ไม่เป็นไรนะอาจารย์ไม่เป็นไรใช่เนี่ยอย่างที่บอกว่าจะไปทำแมมโมแกรมแล้วมันไม่แตกเหรอไม่แตกครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเจ็บบ้างนิดหน่อยคือคนทำแมมโมแกรมถ้าเกิดคนที่ไม่เสริมอะไรก็เจ็บอยู่แล้วเจ็บนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับให้ปล่อยถ้ามีวอลลุ่มก็จะยิ่งเจ็บหน่อยก็บอกเขาว่าเราเสริมหน้าอกอยู่นะเพราะว่าเขาก็ต้องเห็นอยู่ดีนะครับเพราะนี้ก็ไม่โอกาสแตกโอกาสเน่าก็น้อยครับถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอเลือกโรงพยาบาลประกอบการที่ดีที่แบบเป็นผู้ชำนาญจริงๆแบบได้รับแบบเขาเรียกว่าวุฒิบัตรได้รับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนนะครับนะคะอาคุณบุญทันกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะคุณบุญทันคะวันนี้มีคำถามอะไรคะมีคำถามเรื่องสุขภาพครับค่ะเป็นอะไรคะตอนนี้ผมนะครับเป็นเกี่ยวกับกระดูกเสื่อมกระดูกทับเส้นประสาทครับค่ะกระดูกสันหลังใช่ไหมครับ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 ระดับไหนเอ่ยระดับคอระดับเอวโอ้ระดับเอวครับครับกระดูกทับเส้นประสาทที่คุณหมอบอกใช่ไหมครับคุณหมอแจ้งให้ทราบครับครับมีอาการอะไรบ้างเอ่ยชาหรือว่าอ่อนแรงไหมครับหรือว่าแค่ปวดผมจะเล่าประวัติให้ฟังครับได้เลยครับบอกอายุด้วยนะครับคุณบุญทันอายุ50ถ้า10ถ้า80 80ลึกให้30ปี80ปีนะคะค่ะเป็นยังไงครับมีอาการยังไงเล่าประวัติให้ฟังเลยสั้นๆไอ้ขึ้นบันไดที่ลงสูงๆเนี่ยมันปวดหลังแล้วเท้าลงขาครับแล้วอยู่ไปไม่ได้3ก็หายไปครั้งที่2เป็นหนักไปยกของหนักขึ้นจากน่องครับครับจากน่องตอนนี้หนักเลยครับค่ะอันนี้คือเป็นมานานหรือยังคะเป็นมาก็รักษามาเป็นปีอ่ะเป็นปีแล้วครับค่ะรักษาด้วยวิธีการอะไรยังไงบ้างคะทุกอย่างเลยครับทุกอย่างแต่ไม่หายขาดครับอืมครับผมคือทุกอย่างในที่นี้คืออะไรบ้างอะไรบ้างครับคือโอ้ทางสุดท้ายก็ทำหมดแล้วครับทางสุดท้ายคือผ่าตัดนั่นเหรอครับผ่าแล้วเรียบร้อยมันไม่หายขายังปวดหลังปวดเอวเวลาหน้าทานยาแล้วกายภาพแล้วผ่าตัดแล้วกายภาพโอทำทุกอย่างกายภาพโอต้องหมดไปหลายครั้งครับผ่าตัดแล้วด้วยแต่ยังไม่หายปวดก็ไม่หายปวดนะปวดมันไม่หายปวดหรือมันเปลี่ยนวิธีการปวดครับมันยังปวดร้าวลงน่องอยู่ใช่ไหมครับไม่ปวดร้าวหรอกถ้ามันไม่หายอ่ะถ้ามันหายไม่ปวดหลังปวดเอวคือว่ามันหายเลยนะแล้วขาชาปลายตีปลายนิ้วโต้ชิ้นตีมันชาทั้งสองข้างครับก็คือยังมีอาการชาอยู่ใช่ไหมคะชาครับหมอครับว่าทำดีที่สุดแล้วไปครั้งแรกนัดครั้งแรกก็ยังประเมินผลไม่ได้ผ่าตัดมากี่เดือนแรกก็ไปผ่าตัดเข็มนั้น3เดือนไปก็ยังไม่รู้ว่าประเมินไม่ได้ครั้งที่2นี่ก็ยังเหมือนเดิมหมอเขาก็ตรวจสภาพร่างกายเอ็กซเรย์หมอก็ยังปกติอยู่หมอก็ทำดีที่สุดแล้วครับค่ะสายที่รามาหมอใช้วัด
ไอวัฒนธรรมครับคือผ่าตัดที่ไหนนะครับคุณบุญทันที่รามาใช่ไหมครับครับครับคือไปทั้งตากสินมาทั้งรามาใช่ไหมครับครับครับอาจารย์หมอไอวัฒไกวัฒนธรรมครับแล้วตอนนี้ยังมีอาการปวดอยู่คุณหมอยังนั้นอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับมันก็ยังปวดอยู่นะมันไม่หายขาดตั้งแต่ไหนไปหลังจากผ่าตัดมันเป็นหนักกว่าเดิมนิดหน่อยคุณบุญทันต้องถามคุณหมอชัยวัฒน์แล้วล่ะครับคุณหมอท่านที่ตรวจให้คุณหมอกระดูกนะครับว่าเป็นจากอะไรเพราะว่าท่านน่าจะรู้ดีที่สุดเลยรู้ดีกว่าเราอีกนะครับเพราะว่าใจร้อนครับใจร้อนมันก็หลายเดือนมันจะถึงปีที่ท่านจะตอบครับพอเอ็กซเรย์ดูแล้วท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ว่ามันปกติก็ทำดีที่สุดแล้วใจก็โอ้ใจดีเหลือเกินครับคุณบุญทันลองคุณผมแนะนำอย่างนี้นะครับคุณบุญทันต้องถามคุณหมอลองถามคุณหมอเขาว่ามันจะดีกว่านี้ได้อีกไหมนะฮะดีกว่านี้ด้วยการผ่าตัดหรือดีกว่านี้ด้วยเวลาคือผ่าไปแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องผ่านะฮะคือถามคุณหมอท่านว่าจะดีกว่านี้ด้วยการผ่าตัดซ้ำหรือจะดีกว่านี้ด้วยใช้เวลาหรือว่ากายภาพดีกว่านี้ด้วยกายภาพและยาหรือว่าไม่น่าจะดีกว่านี้แล้วล่ะได้เท่านี้เนี่ยนะฮะลองถามคุณหมอเขาในประเด็นนี้นะครับเรื่องยาอย่างให้ยามาครั้งแรกก็ให้ยาวันตินอะไรนะคะนิวรอนตินนิวยาคือปูนิวรอนตินชื่อว่าชื่อวันตินค่ะวันตินแล้วยังไงคะให้ยามาแล้วครั้งที่สองครั้งสุดท้ายก็ให้ยาอย่างเดียวแต่ว่าให้สงสัยจะเพิ่มขนาดนะครับไม่ใช่ได้กินยาอ้าวไม่ได้กินยากลัวยาทำไมกลัวล่ะคะก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอบอกสิคะไปมึงนะกลัวตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่เคยทานยาก็ไม่เคยทานยาอ๋อกลัวเรื่องมันเป็นอะไรตั้งแต่สุขภาพดีไปตรวจที่ไหนก็สุขภาพดีทุกอย่างสุขดีทุกอย่างไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมันโดนโอ้พอละมานเหลือเกินเครียดจัดเลยไม่ตรงทั้งหมดอย่างนี้ดีไหมคะคุณบุญทานลองก็คือส่วนหนึ่งเอ๊ะหรือคุณบุญทันไม่ดีขึ้นเพราะว่าไม่ได้กินยาที่คุณหมอให้มานะคะลองกินยานั้นเพราะว่าเท่าที่ฟังถ้าจะฟังไม่ผิดน่าจะเป็นยาช่วยเรื่องของการปวดของเส้นประสาทนะคะเพราะนั้นคือยาเนี้ยอาจจะช่วยก็ได้เพราะนั้นยาที่คุณบุญทันบอกมาเนี่ยไม่มีผลกระตับกระต่ายนะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าอาจจะลองกินยานั้นดูก่อนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆก็อย่างที่อาจารย์เฉลิมพงษ์ว่าต้องกลับไปคุยกับคุณหมอคนที่ผ่าตัดนั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าดูคุณบุญทันมานานแล้วนะคะจะได้ดูว่าที่ผ่าตัดผ่าเล็กผ่ายังไงครับอะไรนะคะผ่าเล็กอ่ะผ่าอะไรนะคะผ่าเล็กผ่าการแต่ว่าผ่าเล็กนี่แผลนิดเดียวก็ผ่าเล็กอ่ะใช้กล้องช่วยครับผมใช้กล้องช่วยก็คือรูเล็กกว่าแต่ว่าไม่ได้ทำได้กับทุกโรคนะครับหรือโรคเดียวกันไม่ได้ทำได้กับทุกกรณีนะครับทำได้เฉพาะบางกรณีแล้วก็บางโรคครับนะคะคุณบุญทันเราไปหาหมอทางนิดก็ให้ภาพบริหารมาสิบกว่าท่านก็ดีขึ้นจะต้องไม่หายค่ะก็ลองกินยาดูบริหารนะคะแล้วก็ลองกลับไปคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดนั่นแหละน่าจะบริหารร่างกายมันก็ดีค่ะก็ทำเลยก็ต้องทำตามอย่างที่คุณหมอท่านได้บอกไว้แนะให้ทุกอย่างเลยนะคุณบุญทันลองไปทำดูนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณหมอท่านให้ทั้งยาทั้งคำแนะนำมาเนี่ยคนไข้เราก็ควรจะต้องปฏิบัติตามให้ครบนะคะจะได้บางทีเนี่ยเรื่องของการที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วหรือยังนะคะมาอีกหนึ่งสายรออยู่ค่ะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิทยากรคุณหมอสองท่านนะครับครับสวัสดีครับต้องควรสอบถามแบบนี้ครับผมอายุ50 ปีเนาะค่ะเสียงหนุ่มมากเลยครับเมื่อสักปีที่แล้วช่วงเดือนกุมภาครับปี60เนาะพอดีผมมีอาการชาตามแขนตามขาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปตรวจเข้าตู้ MRI ก็คุณหมอเอาไปพบก้อนเป็นก้อนเนื้อแถวแถวบริเวณที1นะครับก็เลยผ่าตัดส่งชิ้นเนื้อไปตรวจเพราะว่าเป็นพลาสมาไซโตมานะครับครับทีนี้คุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้ไปฉายแสงนะครับผมก็ไปฉายแสงคุณหมอฉายแสงนะฉายแสงรู้สึกก็จำไม่ผิดเนี่ย22หรือ24ครั้งเนี่ยนะครับก็ไปฉายแสง5 วันพัก2 วันฉายไปเรื่อย
ฉายไปถึงวันที่ครั้งที่18นะครับแล้วปรากฏว่าผมมีไข้แล้วก็เดินไม่สะดวกก็เลยแอดมิทที่โรงพยาบาลเขาไปพบว่ามีลิ่มเลือดตันที่คั่วปอดก็เลยต้องหยุดฉายแสงไปเลยนะครับแล้วก็คุณหมอก็เลยต้องทำผ่าตัดที่ทีหนึ่งเพื่อเอาก้อนออกเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเท้าผมเป็นฟุตดอกแล้วครับมันขยับไม่ได้แล้วคุณหมอว่าคือต้องผ่าตัดด่วนเลยก็เลยหยุดฉายแสงไปนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดทีนี้ผ่าตัดผมผ่าตัดตอนเดือนพฤษภานะครับแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านสัก3เดือนอ่ะอาการชามดีขึ้นเนาะครับแต่ว่ายังเดินไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงเขาไปพบว่าเป็นเจออีกที่นึงอ่ะตรง L4 L5 ครับก็ L4 L5 เนี่ยเจอก้อนพลาสมาไซโตมาด้วยแล้วก็ไปเจอมันมีกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทด้วยครับคุณหมอก็เลยทำสกรูตรง L4 L5 ให้ทีเนี้ยอาการมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือตัวข้อเท้าอ่ะมันกระดกไม่ได้อ่ะครับก็เลยไม่รู้ว่าโอกาสมันจะกลับมาได้หรือเปล่านี่ก็ปีกว่าแล้วตอนนี้มันก็ยังช้าๆอยู่ครับมันกระดกข้อเท้าไม่ได้แล้วไอ้ตัวพัดมาในตัวมาเนี่ยครับมันจะกลับมาเป็นตัวมันกลับมาเป็นเหรอครับหรือว่าอะไรนะฮะใช่ใช่จะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ผมมีช่วงที่ผ่าตัดคือผมผ่าตัดทั้งหมด3ครั้งนะครับค่ะครั้งแรกที่ว่าสอบไปตรวจแล้วครั้งที่2ที่ว่าคุณหมอให้รีบผ่าเลยเพราะว่ามันมีเรื่องริ่มเลือดตันคั่วปอดด้วยอะไรด้วยนะครับก็เจาะไขกระดูกดูเห็นว่าปกติดีนะครับครับเจาะไขกระดูกแต่ทีนี้ปัญหาคือเนี่ยประมาณปีเสร็จแล้วก็ข้อเท้ามันยังชาอยู่แล้วก็กระดกไม่ได้ครับครับก็น่าจะมี2ประเด็นนะครับคุณวิสิทธิ์เรื่องของตัวโรคเองก็คือมีเรื่องโรคเลือดก็คือพลาสมาไซโตมาคือเป็นเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าของคุณวิสิทธิ์เนี่ยเป็นแบบเฉพาะที่คือเป็นแบบก้อนที่อยู่ตามไขสันหลังนะคะซึ่งคุณหมอก็ตรวจไขกระดูกแล้วว่าไม่มีเพราะนั้นการรักษาคือเราก็ต้องเอาก้อนออกให้หมดนะคะแล้วก็อย่างเช่นฉายแสงที่ได้ทำไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่คิดว่าเรื่องของที่คุณวิสิทธิ์น่าจะกังวลตอนนี้คือเรื่องของข้อเท้าที่ยังกระดกไม่ได้กับการชาซึ่งคิดว่าส่วนหนึ่งคือเป็นจากตัวก้อนที่เคยไปกดนะคะกับกระดูกเสื่อมอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้ได้แก้หรือยังคะเรื่องกระดูกเสื่อมคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าทำตัวแล้วครับแก้แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยใช่ครับมันถ้าทุกอย่างที่แก้ที่เช่นเรามีก้อนไปกดประสาทเส้นประสาทก็จัดการแล้วผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นที่เหลือถ้าทำเช่น MRI อีกรอบนึงแล้วคิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นก้อนไปกดเพราะนั้น คิดว่าน่าจะกำจัดต้นตอได้ส่วนเรื่องของตัวที่ยังชาอยู่หรือว่ากระดกข้อเท้าไม่ได้น่าต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งบวกกับกายภาพน่าจะต้องรออีกสักนิดนึงค่ะแล้วก็คือมี2เรื่องหลักอันแรกก็คือปัญหากำจัดหมดยังนะคะคือถ้าคุณเสียว่ากำจัดหมดแล้วผ่าแล้วสกรูแล้วเรียบร้อยนะคะก็อันที่2คือมันยังเป็นผลข้างเคียงของโรคเดิมนั้นๆซึ่งอาจต้องใช้เวลาบวกกายภาพที่ตามมานะคะแต่ถ้าอยากให้มั่นใจหนึ่งว่าไอ้โรคเดิมตกลงเคลียร์แล้วแน่หมดไหมนะคะค่ะเห็นรอบ3ก็บอกว่าเคลียร์หมดแล้วนะครับถ้าเคลียร์หมดแล้วก็เราคงต้องแค่รอเวลาครับรอติดตามไปนะครับกับกายภาพได้ไปทำกายภาพไหมคะเช่นมีการกระตุ้นเส้นประสาทไหมมีฝึกท่ากายภาพไหมมีเขาได้สอนหรือว่าได้แนะนำอะไรไหมคะครับแล้วก็กลับมาทำที่บ้านดีแล้วนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยดีแล้วนะคะก็อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะต้องรอดูนะคะค่ะแต่ช่วงนี้นิ้วมันเริ่มกระดิกได้นิดหน่อยอันนี้เป็นสายเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมคะค่ะค่ะก็ต้องขยันกายภาพนิดนึงนะคะแล้วก็ลองไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะเฉพาะที่นี่คือโอกาสก็อาจจะกลับมาก็คือน้อยอยู่นะครับคือถ้าเป็นแบบเหมือนพลาสมาไซโตมาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็คือจริงๆแล้วก็จริงการกลับเป็นซ้ำเจอได้ไม่บ่อยนะคะอ๋อค่ะค่ะแต่หลังสุดเนี่ยผมไปตรวจเลือดตรวจ TBC เลยเนี่ยครับปกติใช่ไหมคะปกติค่ะคือเดือนแรกๆคุณหมอนัดเดือนละครับเดือนนึงไปตรวจครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาเป็น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งตอนนี้เป็น6เดือนครั้งอ๋อค่ะก็ไปติดตามสม่ำเสมอนะคะนะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆหายเป็นปกติเร็วๆแล้วกันนะคะคุณวิเศษอันนี้มีสายที่ดี
ค่ะนะคะฟังอาจารย์หมอแล้วก็คงสบายใจขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าโชคดีที่พบเร็วได้แบบว่ามารักษาเร็วแต่ว่าในเรื่องของการพักฟื้นหรือว่าจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยก็แต่ละคนก็จะใช้ระยะเวลาอาจจะไม่ได้เท่ากันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะก็อาจจะต้องอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างที่อาจารย์หมอแนะนำมานะคะคุณหมอแนะนำมาก็ต้องพยายามปฏิบัติตามทุกอย่างนะคะรับรองว่าอาการก็จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับสายกันต่อในรัฐคิวหมอค่ะ